แตรเสียงแคนดังแล่นแตรไอ้แค้นคืออีหยังอยู่จ๊ะแต่กำลังคืดเรื่องมือของนางเข้าแล้วล่ะดอกคุณก่อนหน้านี่นะไอ้ก็คืดอยู่เด้เพราะคันไอ้แกแค้นให้พอเสร็จแล้วไอ้ก็สิมอบตัวซะแต่พ่อดอกคุณต้องมาเจอกับเรื่องแบบนี้ไอ้ก็จ้ากลัวสิถิ่มไปจังใดแต่ดอกคุณกังวลใจว่าเฮาสิอยู่บนนี้ไปได้อีกดนซั่นใดจักมือก็ต้องมีคนนำมาพอเฮาอยู่ดีไอ้แค้นคือมีคนนำมาพอจังใดไอ้กับพ่อดอกคุณนี้คือเก่านะแต่เฮาก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตได้ไอ้ดอกคุณคืออยากออกไปสู้คดีจ้ะคุณไอ้แค้นบอกดอกคุณมาดอกคุณบ่ได้ผิดดอกคุณบ่ต้องหย่านบ่แม่นบ่มันก็แม่นอยู่แต่บักสรวินมันเป็นลูกนายตำรวจใหญ่เด้ดอกคุณคือว่าคันเฮาออกไปสู่คดีแล้วเฮาสิชนะมันได้อยู่บ่ถึกจับก็ยังดีก็ต้องหนีไปตลอดชีวิตได้อ้ายอย่างหน่อยเฮาก็ยังได้เห็นหน้าแม่กับสุคนอยู่ท่านสั่นเราออกไปมอบตัวกันเนาะแต่อายังมีเรื่องห่วงอยู่เรื่องนึงเนี่ยอีหยังจ๊ะอายบ่ฮู้ว่าหลังจากนี้เฮาสิบ่ได้พ้อหน้ากันอีกโดนซ้ําใดตอนนี้ทุกคนพร้อมหน้าพร้อมตากันอยู่อายอยากจัดงานศพพ่อให้มันเรียบร้อยก่อนแม่จ้ะท่านสั่นเฮาจะส่งข่าวบอกกับทุกคนว่าเฮาสิมอบตัวหลังจากที่เฮาจัดงานสมพอแล้วเนาะดอกคุณแน่ใจแล้วมันบ่จ้ะพอเฮาผลคดีออกมาเฮากลับมาอยู่บ้านหลังนี้น้ำกันเนาะจ้ะเฮาสิกลับมาอยู่น้ำกันอีกเด้อดอกคุณกับไอ้แค้นตอนนี้อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วดอกคุณขอโทษที่ต้องหนีมาโดยบ่บอกไผแต่ก็อยากให้ทุกคนมั่นใจว่าดอกคุณบ่ได้เฮ็ดผิดตามที่เขากล่าวหาวันอาทิตย์ที่1เดือนหน้านี่อยากให้ทุกคนได้กลับมาที่บ้านเฮามาเฮ็ดศพให้พ่อคายน้ำกันดอกคุณกับไอ้แค้นตกลงกันว่าหลังงานศพพ่อเฮาพวกเฮาสิกลับไปมอบตัวกับตำรวจและสู้คดีไปตามความจริงดอกคูนกับไอ้แค้นสิรอทุกคนกลับมาส่งพ่อน้ำกันจ้ะหากและคิดถึงเสมอจากดอกคูนไอ้แค้นบ่ต้องเป็นห่วงหรอกครับแม่จังใดผมก็สิซอยไอ้แค้นกับเอ่ยดอกคูนให้ถึงที่สุดครับถ้าเฮาบ่ผิดศาลเพิ่นก็ต้องให้ความยุติธรรมกับเฮาครับสิ่งที่เอ็งทั้งสองคิดที่จะทำนั้นน่ะถูกต้องแล้วนะผลจากกรรมดีกรรมชั่วนั้นมีจริงทุกสิ่งที่เราทำนั้น
ไม่มีวันสูญหายแล้วมันก็จะย้อนกลับมาไม่วันใดก็วันหนึ่งหรือไม่ก็ชาติใดก็ชาติหนึ่งทุกอย่างน่ะถูกกำหนดไว้ให้ออกมาเป็นเช่นนี้แม้ว่าเราน่ะจะฝักใฝ่ไปในทางดีแต่เมื่อกรรมเก่ามันย้อนกลับมาสนองก็จะทำให้เราผิดพลาดหรือว่าพลั้งเผลอจนหลงทางไปได้ก็ขอให้มันรักษาศีลเจริญสติภาวนาเพื่อให้เราได้รู้เท่าทันอารมณ์เมื่อถึงเวลานั้นกรรมชั่วมันกลับมาสนองเรานะก็จะมีสติรับมือกับมันได้จำเอาไว้นะเจริญพรเชิญมีอะไรหมดคำรณผมมีเรื่องสำคัญที่ต้องบอกท่านครับว่ามาพี่ดอกคูณคือพี่สาวของผมเองครับฉันคิดว่านายจะไม่บอกฉันเรื่องนี้ซะอีกผมไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังครับแล้วนายจะหุบปากเงียบไปถึงเมื่อไหร่ตั้งใจจะช่วยพี่สาวหนีใช่ไหมผมขอโทษครับท่านคดีความของพี่ดอกคูณผมรับรองจะติดตามให้ถึงที่สุดครับพี่ดอกคูณมีจดหมายมาถึงครอบครัวอยากให้ทุกคนกลับไปจัดงานศพพ่อที่นครพนมในสัปดาห์หน้าครับหลังจากนั้นพี่ดอกคุณกับพี่แคนจะเข้ามอบตัวผมจึงอยากขออนุญาตจากท่านเพื่อรอให้เสร็จงานศพไปก่อนครับนี่นายจะบ้าหรือหมดคำรณฮะรอให้เสร็จงานศพเหรอมันจะได้พากันหนีไปอีกสิท่านครับตอนนี้ผู้ต้องสงสัยคิดจะมอบตัวแล้วขอเพียงแค่เข้าร่วมงานศพพ่อให้เสร็จไปก่อนผมคิดว่าน่าจะดีกว่าที่เราบุกเข้าไปจับตัวแล้วผู้ต้องหาหลบหนีต่อไปหรือเกิดการสูญเสียจากการขัดขืนการจับกุมครับท่านครับผมขอเอาหน้าที่และอาชีพตำรวจของผมเป็นประกันครับหากผมไม่สามารถนำตัวพี่ทั้งสองคนกลับมามอบตัวได้ผมยินดีให้ท่านดำเนินการทางวินัยได้เต็มที่ครับไอ้แคนเวลาความสุขของเขามันคือหน่อยแท้ดอกคูณคือบอกเอกสันกับความจริงที่เขาต้องเผชิญเห็นเลยโน้บียงดอกดอกคูณบอกว่าอีหยังมันสิเกิดขึ้นจังใดเฮาสองคนก็ต้องพามันไปให้ได้น่ารักครับแม่ดูเลยแม่เป็นห่วงลูกหลายเด้อลูกคุณพ่อไปนครพนมงั้นเหรอคุณพ่อจะไปตามจับพี่ดอกคูณในงานศพค่ะเสียงแคนดังแลนแตร